ขอกำลังใจก้าวต่อนกพงศกรสุดกลั้นปล่อยโฮหลังยูกิประกาศลาจากวงหลังจากประกาศลาจากวงหมอลำเสียงวิหกของนางเอกหมอลำชื่อดังยูกิเพ็ญภกาที่ให้เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางเรื่องและเจอปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าเลยไปต่อไม่ได้เหลือไว้แค่ความทรงจำทำเอาช็อกแฟนคลับหมอลำเป็นอย่างมากหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในโซเชียลได้โพสต์คลิปของนกพงศกรพระเอกหมอลำคู่ขวัญคู่จิ้นของยูกิขณะลงจากเวทีได้ปล่อยโฮร่ำให้โผศพคนใกล้ชิดท่ามกลางกำลังใจของคนในวงเข้ามากอดปลอบคงเพราะอ่อนไหวที่ยูกิประกาศลาจากวงไปกระทันหันกลางฤดูกาลจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างสรรค์ผลงานมาด้วยกันตลอดระยะเวลากว่า4ปีจนกลายเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญ NY หมอลำยุคนี้ในขณะที่ยูกิได้โพสต์คลิปร้องเพลงลาก่อนของศิลปินยัวมูดฝากเพลงนี้แทนความรู้สึกเนื้อเพลงว่าลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีโดยในช่วงท้ายยูกิร้องไห้สะอื้นด้วยซึ่งทางด้านของนพพงศกรได้โพสต์รูปถือดอกกุหลาบพร้อมแคปชั่นว่าพวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับขณะที่เพจ Facebook หมอลำเสียงวิหกได้โพสต์ภาพเวทีหมอลำพร้อมแคปชั่นว่ายังคงต้องก้าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากศิลปินหมอลำเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ